สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel ของ Easy Food Good Health by Andy นะคะสำหรับเมนูวันนี้นะคะแอนมีวิธีทำบลูเบอร์รี่ชีสพายแบบง่ายๆมาฝากกันนะคะสำหรับเมนูบลูเบอร์รี่ชีสพายนี้นะคะก็เป็นเมนูที่ไม่ต้องเข้าเตาอบนะคะไม่ต้องใช้เตาอบด้วยแช่เย็นออกมานะคะทานอร่อยเลยค่ะไปดูวิธีทำกันเลยดีกว่าค่ะสำหรับบลูเบอร์รี่ชีสพายนะคะนี่เป็นแบบง่ายๆเลยค่ะเริ่มแรกเลยนะคะแอนก็จะนำเนยค่ะแอนใช้เป็นเนยจืดนะคะนำมาละลายค่ะวิธีละลายของแอนก็แช่ลงในน้ำร้อนนะคะก็คือนำน้ำร้อนนะคะใส่ถ้วยก็ได้นะคะแล้วก็นำเนยใส่ถ้วยอีกใบแล้วก็ไปวางซ้อนกันไว้ประมาณ15นาทีค่ะเขาก็ละลายแล้วค่ะจากนั้นนะคะก็นำคุกกี้โอริโอนะคะแอนใช้เป็นคุกกี้โอริโอรสช็อกโกแลตนะคะไม่ได้นำไส้ออกนะคะปั่นไปทั้งไส้เลยค่ะปั่นจนละเอียดประมาณนี้ค่ะถ้าเพื่อนๆไม่มีเครื่องปั่นก็ใช้วิธีบดก็ได้นะคะหรือถ้าไม่มีคุกกี้โอริโอก็จะใช้เป็นแครกเกอร์ยี่ห้ออื่นที่มีก็ได้เหมือนกันค่ะจากนั้นนะคะก็นำเนยนะคะที่เราละลายไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็จะอุ่นสักนิดนึงนะคะแอนใส่ลงไปเลยค่ะผสมลงไปกับแครกเกอร์เลยจริงๆแล้วเนี่ยแอนตั้งใจว่าจะใส่แค่6ช้อนโต๊ะแต่ว่าด้วยความเสียดายเนยที่เหลืออยู่นะคะแอนก็เลยใส่ไปหมดเลยจริงๆแล้วเพื่อนๆจะใช้เป็นเนยเค็มก็ได้นะคะแต่แอนกลัวว่ามันจะเค็มเกินไปแอนก็เลยใช้เป็นเนยจืดนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากได้รสเค็มสักนิดนึงไว้ตัดหวานอย่างเงี้ยเราก็ค่อยเติมเกลือป่นลงไปก็ได้ค่ะแต่ว่าถ้าใช้เป็นเนยเค็มลงไปเลยเนี่ยแอนกลัวว่าเดี๋ยวรสชาติมันจะออกมาแบบเค็มไปสักหน่อยอะไรเงี้ยแต่ถ้าเพื่อนๆชอบก็แล้วแต่เลยค่ะจากนั้นนะคะก็นำมาตักใส่พิมพ์ค่ะพิมพ์นี้นะคะเป็นพิมพ์สำหรับทำพายนะคะหรือพิมพ์สำหรับอบอ่ะพอดีแอนไปเจอที่โรบินสันนานแล้วค่ะพอดีเขาลดราคาแอนก็เลยซื้อมาไว้นะคะได้ประมาณ4ชิ้นนะคะกรุที่ก้นพิมพ์ไว้แล้วก็แอนนำมาใส่เป็นถ้วยคัพแบบนี้ให้เพื่อนๆดูเผื่อเพื่อนๆจะแบบว่าสนใจที่จะไปทำวางขายอะไรประมาณนี้ค่ะแอนว่าโอเคนะแล้วก็นำไปเข้าตู้เย็นนะคะแช่ช่องธรรมดานี่แหละค่ะแช่ทิ้งไว้ประมาณ20นาทีค่ะระหว่างนี้นะคะก็นำครีมชีสนะคะมาใส่ในชามผสมครีมชีสได้แอนแนะนำว่าให้นำออกมาจากตู้เย็นนะคะถ้าเกิดเป็นก้อนใหญ่นะคะก็ตักออกให้เหลือประมาณ250กรัมอะค่ะชั่งให้เหลือ250กรัมนะคะแล้วก็ตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องให้เขาอ่อนตัวลงจะทำให้ตีง่ายขึ้นค่ะอันนี้แอนไม่ได้รอให้เขาอ่อนตัวลงมากมันก็เลยตีแล้วติดตะกร้อมือสักหน่อยแต่ว่าก็ตีไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวเขาก็คลายตัวจากนั้นแอนก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปเลยนะคะเนื่องจากแอนใช้เป็นน้ำตาลทรายที่แบบน้ำตาลทรายปกติไม่ได้เกล็ดละเอียดมากแอนก็เลยใส่ลงไปตั้งแต่แรกเลยเพื่อที่จะได้ใช้เวลาในการตีให้นานหน่อยเพื่อที่ให้น้ำตาลทรายละลายค่ะแล้วก็ตามด้วยวิปครีมนะคะวิปครีมจะใส่ในขั้นตอนสุดท้ายก็ได้นะคะแต่พอดีว่าแอนอะตีครีมชีสไปในขณะที่เขายังไม่ค่อยอ่อนตัวเท่าไหร่ดังนั้นแอนก็เลยใช้วิปครีมช่วยทำให้เขาอ่อนตัวเร็วขึ้นแต่มันก็จะตีแล้วเนียนยากสักนิดนึงแต่ใช้เวลานานนิดนึงนะคะแต่ก็ไม่นานมากค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆจะใช้ถ้าเพื่อนๆจะลดขั้นตอนอันนี้นะคะก็ใช้เป็นแฮนด์มิกเซอร์ไปเลยก็ได้ค่ะหรือเป็นเครื่องตีแล้วแต่สะดวกค่ะตีให้เนียนๆแต่ถ้าเราทำทานเองอ่ะก็ตามชอบเลยค่ะไม่ต้องเนียนมากก็ได้แต่ถ้าทำขายก็ต้องเนียนๆนิดนึงเนาะให้มันดูสวยๆอะไรเงี้ยค่ะทำขายทำฝากพอตีเนียนเรียบร้อยแล้วนะคะให้เพื่อนๆเติมน้ำมะนาวลงไปในขั้นตอนนี้เลยนะคะพอดีว่าแอนไม่ได้กดถ่ายคลิปไปต้องขออภัยด้วยนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะจากนั้นนะคะก็นำแครกเกอร์ที่เราแช่ตู้เย็นไว้จนเขาเซตตัวเรียบร้อยนะคะนำออกมาแล้วก็ตักครีมชีสที่เราตีไว้เรียบร้อยนี่นะคะลงไปค่ะ
มากน้อยตามชอบเลยนะคะถ้าเกิดใครจะทำขายก็อาจจะใส่น้อยลงหน่อยก็ได้นะคะอันนี้แอนทำทานภายในบ้านแอนก็ตักใส่ไม่ยั้งเนี่ยพอตักใส่เสร็จเรียบร้อยก็นำกลับไปเข้าตู้เย็นนะคะแช่ช่องธรรมดาอีกนะคะ20นาทีแช่นานๆก็ได้นะคะหรือว่าจะแช่ไว้จนกระทั่งแบบว่าอยากจะทานวันไหนแล้วค่อยมาเติมบลูเบอร์รี่ก็ได้นะคะแต่อันนี้แอนจะทำไว้ให้เขาทานกันเลยแอนก็ตักบลูเบอร์รี่นะคะบลูเบอร์รี่ซอสอันนี้แอนซื้อมาจากที่ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตอะค่ะโอเคนะคะแล้วก็ตักราดลงไปนะคะจากนั้นก็นำเข้าตู้เย็นแช่ให้เย็นๆสักนิดนึงหรือจะทานเลยก็ได้นะคะตามชอบเลยค่ะเนี่ยค่ะอันนี้ใส่เป็นถ้วยคับๆแบบนี้ก็ดูสวยงามดีนะคะทานง่ายนะคะบลูเบอร์รี่ชีสพายค่ะลองทำดูนะคะทำไม่ยากค่ะเนี่ยค่ะแอนทำออกมานะคะเป็น2แบบนะคะก็คือใส่เป็นถ้วยพายใส่เป็นถาดพายนะคะที่เป็นแบบว่าก้นแบนนะคะไซส์เล็กๆแล้วก็แอนทำได้ประมาณ3ชิ้นแล้วก็ใส่เป็นถ้วยแบบนี้นะคะเผื่อใครจะไปทำวางขายนะคะแอนว่าถ้วยแบบนี้ก็ทำออกมาแล้วสวยดีนะคะอันนี้ได้อีก2ถ้วยนะคะรวมทั้งหมด5ชิ้นนะคะสำหรับอัตราส่วนนี้นะคะเนี่ยค่ะทำออกมาได้ประมาณนี้เลยนี่อันนี้คือแก้วที่เหลืออยู่นะคะในส่วนของแอนที่เหลือนี่คือเขาทานกันไปหมดแล้วอันนี้แอนเก็บเอาไว้ประมาณสัก4วันได้นะคะแอนทำตั้งแต่วันเสาร์แล้วค่ะแล้วก็ลองเข้าตู้เย็นดูว่าจะเก็บไว้ได้นานเท่าไหร่วันนี้วันที่4แล้วก็ยังโอเคอยู่นะคะถ้าเพื่อนๆอยากให้เขามีรสที่เปรี้ยวยิ่งขึ้นนะคะสามารถเพิ่มในส่วนของน้ำมะนาวไปเพิ่มได้นะคะก็ลองทำลองปรับดูนะคะสำหรับเมนูบลูเบอร์รี่ชีสพายเป็นอะไรที่ง่ายๆนะคะแอนใช้เป็นบลูเบอร์รี่ที่เป็นบลูเบอร์รี่กระป๋องอาหารที่ทำแบบสำเร็จรูปมาแล้วนะคะมีขายตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วๆไปอยู่แล้วก็หรือว่าร้านขายอุปกรณ์เบเกอรี่ก็มีให้เลือกใช้หลายยี่ห้ออยู่ค่ะก็ลองทำดูนะคะวันนี้ไปก่อนละค่ะขอบคุณนะคะสำหรับทุกๆการติดตามที่ติดตามแอนเข้ามานะคะวันนี้ไปก่อนอย่าลืมกด Subscribe เข้ามานะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะวันนี้ไปละค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ